สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.tinydev.com นะครับวิดีโอสอนชั้นนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของฟอร์มนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเรื่องการสร้างฟอร์มนะครับโดยใช้ฟอร์มกรุ๊ปหรือว่าฟอร์มคอนโทรลนะครับในการสร้างมันก็จะคล้ายๆอันเก่านะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเรามีการสร้างฟอร์มแบบเนี้ยสร้างยังไงนะครับโอเคนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเรามีการสร้างฟอร์มใช้ฟอร์มบิวเดอร์นะครับในการสร้างแต่คราวนี้เราจะมาสร้างโดยใช้ฟอร์มกรุ๊ปนะครับผมจะขอลบเคลียร์นะครับฟอร์มกรุ๊ปทิ้งก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการ import เหมือนเดิมนะครับการ import เข้ามาเหมือนเดิมแต่เราจะเพิ่มนะครับเราต้องมีการเพิ่ม อีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับชื่อว่าฟอร์มคอนโทรลนะครับฟอร์มคอนโทรลเพิ่มตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อใช้ในการสร้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่ดีกว่าเริ่มใหม่ลบทิ้งนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยโอเค นะครับสิ่งแรกเราต้อง มีการ import มาคือนะครับฟอร์มกรุ๊ปนะครับต้องใช้อยู่แล้วฟอร์มวิดเดอร์มันต้องใช้นะครับใช้ฟอร์มคอนโทรลใช้ตัวนี้มาแทนนะครับ from add angular นะครับ slash form เราใช้ form group กับ form control 2 อันนะครับจากนั้น title ผมเปลี่ยนเป็น form control แล้วกันหรือว่า form group แบบนี้เซฟตรง HTML เนี่ยเดี๋ยวผมลบทิ้งไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับจะได้ว่าไม่สับสนอ่ะเดี๋ยวเรารันหน้าเว็บก่อนรอมันอัปเดตสักครู่นะครับโอเคเราจะได้ หัวข้อมานะครับเรามาที่ app.component นะครับ .ts นะครับเรา import 2 ตัวคือ form group แล้วก็ form control นะครับจากนั้นเรามาที่โมดูลนะครับ import ตัว relative form module เข้าไปนะครับด้วยแล้วก็เอามา import ใน sg module ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างหน้า HTML กันนะครับสร้างเหมือนเดิมครับฟอร์มตั้งชื่อนะครับฟอร์มกรุ๊ปเหมือนเดิมฟอร์มกรุ๊ปเท่ากับ my form พอเราต้องใช้ตัวนี้ในการสร้างฟอร์มกรุ๊ปขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต้องประกาศฟอร์มกรุ๊ปขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นก็เริ่มสร้างอิเลเมนต์นะครับ div โอเคนะครับ label name ละกันแล้วก็ input ก็ใส่ไปเลยครับform control name เท่ากับ name สร้างเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงlabels
แล้วเนมแล้วครับตรงนี้เป็น F เนมแล้วกันนะครับแล้วก็สั่ง input นะครับ input form control name control name เท่ากับ error name แล้วก็สุดท้ายนะครับ button ขึ้นมานะครับไทยเป็น submit นะครับแล้วก็ชื่อนะครับ submitted นะครับโอเคอันนี้คือวิธีการสร้างครับเหมือนเดิมครับใส่ฟอร์มกรุ๊ปลงไปก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟอร์มคอนโทรลแต่ละอันนะครับเซฟคราวนี้เรามาที่ app.component.ts นะครับเดี๋ยวเราต้องประกาศกันนะครับเหมือนเดิมครับ my form colon form group นะครับตัวนี้ form group นะครับmy form form group นะครับmy form ตัวนี้ก็คือชื่อของ form group นั่นเองนะครับจากนั้นใน constructor นะครับคำสั่ง this dot my form นะครับเหมือนเดิมเลยเท่ากับ this dot my form นะครับเท่ากับ new form group แบบนี้นะครับจากนั้นใส่ฟอร์มคอนโทรลเข้าไปนะครับก็มี f name ใช่ไหม name new form new form control นะครับแล้วก็ใส่เข้าว่างไปนะครับแล้วก็ l nameNew form control โอเคคำว่างตัวนี้คือเป็น value ของ text box นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่ทีหลังนะครับsave นะครับแล้วก็ รอรันนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะรันข้อมูลออกมาให้เราโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้ฟอร์มมาแล้วคราวนี้ถ้าเราจะ get ค่ามาดูนะครับเราก็ใช้ได้เลยนะครับใส่ event ลงไปนะครับ submit นะครับชื่อว่าsubmit นะครับ submit แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ copy ชื่อมันไปเดี๋ยวเราจะไปสร้างเมธอดให้มันนะครับที่ผม copy ผมก็เขียนผิดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรโอเคฉะนั้นใช้คำสั่ง this เดี๋ยวคอนโซลจุดล็อกนะครับคำสั่ง this dot my form dot get raw value นะครับ เหมือนกันเก่าเลยเหมือนกันนะครับเซฟรอสักครู่นะครับเราใส่ค่าลงมานะครับแล้วก็ submit จะได้ค่าของฟอร์มนะครับในนี้ส่วนถ้าเราจะเพิ่มเนี่ย
แล้วก็สามารถเพิ่มได้นะครับเนี่ยก็ปี้มาเลยก็ได้ผมไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ว่า มันพิมพ์นานอันนี้ก็จะเป็นอีเมลตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลแบบนี้ครับแล้วก็ไปแอดไซน์ให้ฟอร์มกรุ๊ปนิดนึงอีเมลนะครับ new form control โอเคนะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วก็รอมันรีโหลดแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับลองใส่ค่าดูอ่ะเราก็จะได้อ็อบเจกต์มา3ตัวนะครับสามารถใช้ในการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้นะครับอันนี้คือวิธีการสร้างโดยใช้ฟอร์มคอนโทรลนะครับหรือว่าฟอร์มกรุ๊ปก็ได้นะครับคราวนี้เวลาจะแอดไซน์ก็แอดใส่ตรงนี้เลยนะครับเช่นสุทินนะครับอินจิตอีเมลก็ทิน17@gmail.com นี่เป็นการแอดไซน์ค่าเบื้องต้นนะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะมีการใส่ค่าให้เราเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเคลียร์ฟอร์มก็เหมือนเดิมครับสร้างปุ่มอันนี้ขึ้นมาบัตตอนนะครับเพิ่มสั่งรีเซ็ตแล้วก็ใส่อีเวนต์หน่อยอีเวนต์นะครับไม่ต้องใส่เพราะว่าเราฟอร์มเราซัมมิตอยู่แล้วนะครับโอเคแต่ใส่ไทยนิดนึงนะครับให้มันเป็นรีเซ็ตนะครับโอเคแล้วก็รอมันรีโหลดนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยรีเซ็ตหายหมดเลยนะครับแต่สมมติถ้าเราไม่ใช้ตัวรีเซ็ตแบบนี้นะครับเราก็อาจจะใช้อีกแบบนึงนะครับไทยตัวนี้เป็นบัตตอนปุ่มกดธรรมดาพอนะครับตรงนี้ก็บัตตอนรีเซ็ตแล้วก็ใส่อีเวนต์ให้มันหน่อยคลิกรีเซ็ตฟอร์มแบบนี้นะครับเราก็ไปเขียนในตอนนี้นะครับโอเครีเซ็ตฟอร์มนะแล้วก็ this dot my formdot preset นะครับแบบนี้เลยเรากดดูครับปึ๊บก็จะเป็นการรีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะครับเรื่องของฟอร์มคอนโทรลนะครับแล้วก็การแอดไซน์ต่างๆนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานฟอร์มกรุ๊ปหรือว่าฟอร์มคอนโทรลนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ